ช่วงนี้หัวใจรัวๆนะครับและเสียงปรบมือจากสตูดิโอให้การต้อนรับศิลปินพระเอกหมอลำเสียงอ่อนท็อปนรากรสวัสดีค่ะที่ว่าราตรีมีดอกไม้สีแดงทัดหูผิวก็คล้ำดำดูไม่น่ามองผมก็หยิกดังคนป่าสาไก่ปากนั้นแดงนั้นลูกแตงที่อยู่ในดงเครื่องทรงก็นุ่งสีแดงช่างน่าขันมองยังไงกันละมันก็ไม่เหมือนคนโอ้เจ้างอร้อนแรมจะออกจากป่ามุ่งสุภาราเพื่อเสียงคู่กับลูกเจ้าเมืองเลื่องลือชมทั้งเจ็ดธิดางามดังนางฟ้าแข่งกับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเมืองคิดไปแล้วมันเป็นเรื่องน่าขันเชอแต่แล้วดังเทวดาท่านปั้นแต่งเจ้าหญิงทั้งหกได้คู่สมใจเหลือคนสุดท้องแม่รจนาเจ้าเอ๋ยไม่มองเจ้าชายแต่เห็นง้อเป็นทองเสียงมาไล่เพื่อฝากชีวิตคงเป็นฟ้าลิขิตให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคู่ครองข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในเป็นทองถึงใครไม่มองแต่ฉันจะมองมองแค่เธอรจนาเออเจ้าง้อร้อนแรงจะออกจากป่ามุ่งสุภาราเพื่อเสียงคู่กับลูกเจ้าเมืองเลื่องลู่ชมทั้งเจ็ดธิดางามดังนางฟ้าแข่งกับบรรดาจอดชายร้อยหัวเมืองคิดไปแล้วช่างเป็นเรื่องน่าขันเชสมใจเหลือคนสุดท้องแม่รจนาเฉยไม่มองเจ้าชายแต่เห็นง้อเป็นทองเสียงมาไล่เพื่อฝากชีวิตคงเป็นฟ้าลิขิตให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคู่ครองข้างนอกไม่สวยแต่ข้างในเป็นทองถึงใครไม่มองแต่ฉันจะมองถึงใครไม่มองรจนา
ขอบคุณครับ